อันนี้ก็เป็นราคาค่าเข้าชมอันนี้เป็นด้านหน้าก็จะมีรูปสมัยโบราณอันนี้มันก็เป็นตึกที่ให้พวกทหารองครักษ์ทหารรับใช้อยู่ตรงนี้พักตรงนี้พักตรงใกล้ๆนี่มันก็อยู่ข้างๆตึกด้านหลังนั้นก็เป็นแคปิตอลบิลดิ้งแล้วตรงนี้มาก็เป็นพระราชวังอันนี้คือด้านหลังพระราชวังอันนี้ด้านข้างดูสถาปัตยกรรมคิงคาเมฮาเมฮาตรงนี้มันก็อยู่ตรงข้ามกับพระราชวังพอดีเลยหันหน้าชนกันอยู่ตรงข้ามถนนฝั่งนู้นข้างหลังนี้มันก็จะเป็นตึกข้างในนี้เขาก็ให้เข้าเที่ยวนะอันนี้ก็มาตรงนี้เขาเรียกอโลฮาทาวเวอร์มันเคยมีร้านพวกร้านที่เป็นซุ้มๆเล็กๆอ่ะมาเปิดตอนนี้ไม่ค่อยมีมันก็จะเป็นร้านใหญ่ในนี้ก็จะมีห้างร้านขายพวกเสื้อผ้าขายอะไรตรงนี้เราก็ขึ้นไปดูวิวได้ขึ้นไปตรงยอดแล้วก็ดูวิวจากข้างบนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ข้างบนวิวข้างบนอโลฮาทาวเวอร มันก็จะเป็นอาร์ตมิวเซียมเป็นสถานที่เรียนรู้ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ตรงดาวน์ทาวน์หมดเลย